สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทิ้งทวนไว้ท้ายคลิปนะครับคลิปเดดีมช้ำนอวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมยิมโนด่างของสวน MM Cactus กันนะครับอันนี้ก็คือโรงยิมโนด่างนะครับโรงยิมโนด่างจะเป็นโรงอนุบาลนะครับโรงอนุบาลผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาชมหน้าไม้นะครับลูกไม้สวยๆของเรานะครับว่ามีเยอะแค่ไหนนะครับนี่เราก็เริ่มชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆถ่ายไปช้าๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามีสวยไหมนะครับเยอะเปล่านะครับ นี่นะครับมีทั้งสีชมพูนะครับสีอะไร สีส้มนะครับมีลายสวยๆมีทั้งลูกไดโนเสาร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆชมกันนะครับกล้องก็จะไปไวนิดนึงนะครับอาจจะเวียนหัวได้อันนี้ก็จะเป็นลูกของยิมโนไร้หนามนะครับนะครับต้นน้อยนะครับยิมโนไร้หนามของเราอันนี้ผมจะพามาชมตัวนี้เป็นยิมโนด่างนะครับแต่ว่าที่มีรอยตำหนิมีรอยแผลขาวๆนะเป็นรอยตำหนินั่นก็คือหนอนเขามากินนะครับนอนเข้ามากินตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับก็เลยเป็นรอยแผลเก่านะครับนอนกินเพื่อนๆน่าจะเคยโดนเนาะนอนกินนะครับเราก็เลี้ยงของเราไว้อยู่ดีพวกนอนพวกอะไรมากินนะครับอันนี้จะเป็นหน่อที่เด็ดมานะครับเตรียมชำผมจะทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์เนาะก่อนที่จะชำนะครับอันนี้ก็เพิ่งเด็ดมาผมทิ้งไว้ในที่แสงลำไรนะครับในโรงอนุบาลยิมด่างทิ้งไว้นี่นะครับมีหลายถาดเลยเดี๋ยวเราต้องเตรียมชำอันนี้เดี๋ยวถ้าทำหน่อเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ชมด้วยนะครับเนี่ยนะครับหน่อก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มีหลายถาดนะครับเมื่อกี้ต่อไปผมก็จะพามาชมตรงนี้นะครับนี่จะเป็นที่อนุบาลแบบอบนะครับอบยิมโนไว้นะครับเป็นยิมโนไม้เมล็ดที่เราคัดมานะครับจิ๋วๆเลยนี่เราอบไว้ในระบบอบนะครับเขาเรียกว่าฝาครอบเนาะฝาครอบถาดขอบไว้ให้อากาศเวียนเราจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนี่ครับกำลังโตกันเลยนะครับมีขี้ตะไคร้ด้วยเขียวๆเต็มเลยนะครับของเพื่อนๆก็น่าจะมีกันของผมเนี่ยยกขึ้นมาไว้บนโต๊ะก็เลยจะมีเยอะหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นมีตะไคร้สีดำๆด้วยนะครับสีก็กำลังสวยเลยชมพูนะครับเดี๋ยวถ้าอีกสักเดือน2เดือนเดี๋ยวน่าจะโตอย่างที่ผมให้ดูตอนแรกเมื่อกี้นะครับนี่นะครับจากที่ดูกันเนาะโอ้โหมีหลายถาดมีเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะครับผมจะพาเดินมาดูตรงนี้นี่อีกฝั่งนึงก็มีอีกนะครับเต็มไปหมดนะครับอนุบาลยิมโนนะครับไม่รู้จะเอาไว้ขายที่ไหนนะปลูกไว้เยอะแยะเลยโอ้โหอันนี้ก็ยิมโนด่างนะครับมีไร้หนามด้วยนะครับนี่เป็นลูกไร้หนามเนาะอยู่ในระบบปิดนะครับกำลังโตกันนะครับสีก็ละกำลังสวยเลยนะครับยิมโนปิดไว้ก่อนนะครับนี่ดูอันนี้ครับเปิดเข้ามานี่อันนี้ก็เป็นไดโนเสาร์เล็กๆเลยนะจิ๋วๆน่าจะยังไม่ถึงเซนนะครับน่าจะขนาดมิลลิเมตรนะครับต้นจิ๋วนะครับเจ้าไดโนเสาร์ของเราเดี๋ยวก็คงโตนะครับอบไว้ก่อนนะครับอีกสัก2เดือนน่าจะโตนะครับต่อมาเรามาดูตรงนี้นะครับตรงท้ายตรงนี้จริงๆจะมีโรงข้างหน้าต่อไปแต่ว่าผมย้ายไม้มาอยู่ในโรงนี้หมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยิมโนด่างนี่อันนี้ไซส์ใหญ่แล้ว2เซน 2.5 อันนี้เดี๋ยวอบอีกสัก2สัปดาห์น่าจะเปิดนะเปิดได้เลยนะครับไซส์เขาใหญ่แล้วนะครับนี่โหสีแจ่มๆเนาะสวยเลยเนาะเพื่อนอันนี้เป็นไดโนเสาร์นะครับก็จะมีตะไคร้ด้วยเขียวๆแต่ว่าเป็นเรื่องปกตินะครับสังเกตมีเม็ดปุ๋ยก็คือพวกออสโมโคสนะครับผมก็ใส่ไว้เนาะให้เขาโตไวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์อันนี้ยังน้อยอยู่นะครับไดโนเสาร์ลูกทีเล็กทีรักนะครับที่เรียกกันว่าไดโนเสาร์นะครับเป็นหน้ายับๆนะครับโอเควันนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ